พวกเราเนี่ยเป็นอดีตบอยแบนด์ครับพี่ตาครับที่ออกเทปมาแล้วเคยออกเทปมาแล้วทั้งนั้นนี่เคยออกเทปมาแล้วผมก็มีค่ายดังเรียกตัวเข้าไปครับเรียกไปทำไมครับเรียกไปด่าไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้เซ็นสัญญาครับถ้าจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าต้องทำอาชีพอะไรอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายอะครับถ้าเราทำอาชีพที่มันไม่สุจริตเราก็ไม่มีหน้ามีตาในสังคมใช่ไหมครับแล้วครอบครัวเราจะอยู่กันอย่างไรเพราะบ้านใจกล้าที่แน่ๆไม่กล้ากับใครเพราะบ้านใจกล้าจะกล้ากับใครก็ได้แต่อย่ากล้ากับเมียของตัวเองรักเมียเจริญพูดกันเยอะมากเลยว่าเมียคืออะไรอะเมียก็คือคนที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปจนวันตายแล้วอยู่ยังไงอยู่แบบรักเมียการรักเมียคือทำยังไงการรักเมียก็ทำให้เมียมีความสุขก่อนนอนก็คือก่อนนอนก็ต้องมือพนมแล้วยกมือไหว้เมียพูดว่ายกมือแล้วก็นวดเมียปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับต้อนรับวันศุกร์สุดหันษาไปกับปริศนาฟ้าแลบโดยจากเมื่อวานนี้ที่ทีมมิสแกรนด์สุดหาต้องมาปะทะกับทีมดาราสุดปวดด้วยในเกมนี้ก็เป็นคุณแพทที่สามารถเอาชนะคุณมอสมิสแกรนด์ไปได้อย่างเฉียวเฉียดทำให้ทีมของเธอมีคะแนนนำเป็น2-0วันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าคุณไต้ฝุ่นจะสามารถโค่นเฮียหมูเพื่อพาทีมขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์สมัยที่3ได้หรือไม่ไปดูกันเลยรับภาระหนักอึ้งทำคะแนนได้มากกว่าคุณจะทำเป็นแชมป์ทันที30เสียใจไปตลอดชีวิตชายหนุ่มเพียงคนเดียวครับเราก็ไม่ได้อยากให้คุณทำร้ายคนแก่ชราแต่ว่าเข้าใจใช่ไหมเอาแก่ก็แก่ชราก็ชราอย่าเอา2อันมารวมกันมันงอมเลยนั่นงอมเลยถ้าจะใครไปรู้ถ้ามากกว่าเป็นแชมป์ทันทีน้อยกว่าคุณจะแพ้หรือไม่คุณก็ให้เขากลับไปกินยาแคลเซียมเสริมกระดูกเขาหน่อยทำไมคะดิฉันได้ยินอยู่คนเดียวที่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปเนี่ยนะฮะถ้าไหนก็ชนะแล้วอ่ะทั้งนักเรียนไม่รู้น่าจะ4 หรือ 5อ่ะคุณประเมินเขาสูงเกินไปค่ะเมื่อกี้ก็ดูดีอยู่แล้วเชียวตั้งเป้ามาแบบเอาแค่นี้พอแล้วก็ลองลดลงมาอีกหน่อยสิคะคุณไต้ฝุ่นลองลดลงมาอีกนิดหนึ่งเอางี้ไหมคะเราพนันกันไหมอะไรอีกถ้าคุณชนะยังไงคุณได้ไปนอนกับดิฉันที่บ้าน1 คืนเริ่มกดนะบ้านดิฉันอยู่ซัฟฟารีเวิลด์ไปนอนแมวน้ำเหรอตกลงได้เท่าไหร่ได้3แต่มันเป็น3ที่เรียกว่ามันเป็นขบวนนี่ตัวเองเหรอคุณต้องมีประสบการณ์เยอะนะว่ารอบบินต้องมากคืออายุอย่างคุณเนี่ยคงไปไม่ถึงอ่ะคุณต้องมีจินตนาการที่จะติดคิดไปให้มันไหลกันให้เต็มให้เขาตกใจมันจะต้องถึงแล้วท่านถามนี่เด็กต้องคุณไม่สามารถจะดึงได้คุณจะต้องแพ้อย่างแน่นอนผมจะตะโกนตะไว้ตามเป็นตัวตั้งมากกว่าเมื่อไรเป็นแชมป์ทันที AS Nexus ล้มไปทีละข้อนะครับส่งกำลังใจไปว่าจะเป็นแชมป์หรือไม่พร้อมหายใจปื๊ดมาปริศนาฟ้าแลบทีละข้อก็กลายเป็นแชมป์2 นาทีจับเวลาฮักเก๋าปลาเก๋ากระเป๋ากระเป๋าโอเคฮักเก๋าปลาเก๋ากระเป๋าคนเก๋ากินอะไรได้คนเก๋ากินอะไรได้ก็กินฮักเก๋ากับปลาเก๋าได้กินได้2อย่างเนี่ยฮะกระเป๋ากินบ่ได้เคยลองกินแล้วเหรออร่อยนะถูกต้องนะโอ้มีเสยผมด้วยมาข้อต่อไปมาดีๆถ้ามีคนพูดว่าฮะนั่นปลาเก๋าหรือฮักเก๋าที่อยู่ในกระเป๋าแสดงว่าในกระเป๋ามีอะไรฮะอันนั้นน่ะมีอะไรวะเอามาฮะอ่ะก็ฟังดีๆถ้ามีคนพูดว่าฮะนั่นปลาเก๋าหรือฮักเก๋าที่อยู่ในกระเป๋าแสดงว่าในกระเป๋ามีอะไรฮะนั้นฮะมีปลาเก๋าหรือฮักเก๋าอยู่ในกระเป๋าแสดงว่าในกระเป๋ามีอะไรก็
มีอะไรก็ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าในคืออะไรเขาก็ถามไงไม่มั่นใจเลยหรอก็เขาไม่รู้เขาเลยถามฮะไอ้นั้นมันมีปลาเก๋าหรือกับอะไรวะปลาเก๋าหรือข้าวเก๋ามันงงสับสนไปหมดเลยนะชกตาคือผมไม่แน่ใจมันจะมองมันก็ไม่จะถามอะไรกระเป๋าของเต๋าโอ้ยมันงงหมดเลยงงมากเลยสองแล้วเหมือนเป๊ะข้อนี้ถ้าได้ปิดประตูแพ้นะครับครับท่อถังกระมังหม้ออะไรเป็นภาชนะอะไรภาชนะครับเฮ้ยๆท่อถังกระมังหม้อถามว่าตายแล้วลิ้นพันกันไปหมดถามว่าอะไรอะไรเป็นภาชนะอะไรเป็นภาชนะค่ะท่อถังกระมังหม้อก็ถังกระมังหม้อสามอย่างโทษแบบโทแล้วก็ถังกะละมังหม้อเดี๋ยวลองดิถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วเวลาทั้งหมดอยู่ที่ข้อนี้ข้อเดียวเพื่อเป็นแชมป์คนดูละครซิทคอมหมายถึงคนที่ซิทอยู่ที่ไหนระหว่างซิทบนคอมกับซิทบน CPU เพื่อเป็นแชมป์ครับคนดูละครซิทคอมอ่ะซิทอยู่บนไหนระหว่างซิทบนคอมหรือซิทบน CPU ก็นั่งซิทตรงไหนก็ได้บนเก้าอี้บนโซฟาอะไรเงี้ยดูละครอ่ะบนคอมหรือบน CPU ไม่คุณไม่เคยไปซิทบนคอมบน CPU เลยเหรอมันนั่งไม่ได้คุณรู้ได้ไงซิทบนคอมดูในคอมได้เปิดคอมดูซิทคอมเฮ้ยคำที่ก็ดูง่ายเอาไงดีมอสเอาไงดีคือเป็นแชมป์นะเนี่ยคือถ้าจะไปนั่งก็นั่งได้แต่เขาไม่นั่งกันเขาก็นั่งบนแล้วแต่คนนั่งน่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็พังดิครับผมเพื่อเป็นแชมป์นะเนี่ยใช่ครับใช่ไหมถูกต้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าซิทบนคอมไม่ได้เหรอซิทบนคอมคนไปอยู่ที่ไหนมาใครเขาก็ซิทบนคอมบน CPU ได้ทั้งนั้นแหละเดี๋ยว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 ใครใครซิทบนคอมใครอะไรนะน้ำหมูนี่ไงเขาซิทได้พอแล้วตาว่ายละโอ้โหเป็นซิทบนคอมเลยนะเอ้ามาครับอย่างน้อยก็เป็นแชมป์แล้วที่เหลือเพื่อแจ็คพอตแตกเอสเอสจีไปเลยถึงสิบให้ได้เลยถามต่อเนื่องไปเลยละครซิทคอมครับคำว่าคอมในละครซิทคอมนี่แหละย่อมาจากอะไรย่อมาจากคอมเมดี้ถูกต้องถามต่อไปเลยละครซิทคอมคำว่าซิทที่อยู่ในละครซิทคอมนี่นะย่อมาจากอะไร situation ถูกต้องถ้าคุณไม่ซิดบนคอมคุณจะทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะนี่ครับบอกน้องๆไปเลยเนี่ยคนเรียนน้อยมันจะเสียเปรียบแบบนี้ไปกันใหญ่แล้วนะเอ้าข้อต่อไปเลยม้ามตับปอดหมดไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ตรงนี้ไม่ผิดเลยลงมาในฐานะแชมป์เป็นอะไรอ่ะใครเสียไม่มีใครเสียค่ะแต่ดิฉันดีใจไต้ฝุ่นเขาชนะเขาต้องไปนอนที่บ้านดิฉันขึ้นมาเลยเป็นแชมป์ต่อไปอ้าวอยากจะเคลียร์อะไรยังไงอะไรต่อไปมาไต้ฝุ่นมาอยู่ริมนี้เลยนี่เขารออยู่ใครรออะไรยังไงที่ไหนเพื่ออะไรอะไรนะฮะเพื่ออะไรเขาทำเพื่อใครเนี่ยไปก็รู้แล้วค่ะว่าไต้ฝุ่นมีใจเห็นไหมคะปกติไต้ฝุ่นก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นเกมขนาดนี้แต่พอรู้ว่าถ้าชนะเราได้แบบไปนอนที่บ้านเป๊กเนี้ยค่ะไต้ฝุ่นเขาก็เลยชนะอะค่ะบ้าจริงบ้าจริงยกค่ะคุณมาปิดได้ไว้ชนะกันดีใจผมพอแต่ว่าไต้ฝุ่นถ้าไปนอนบ้านเป๊กอะหาไม่ยากค่ะขับรถไปนะคะตรงซาฟารีเวิลด์มันจะมีบ้านจัดสรรที่มีเสาต้นเดียวอยู่ไม่กี่หลังอะค่ะอันนั้นสารพัดพูอ๋อไต้ฝุ่นไปนอนบ้านเป๊กค่ะแล้วเป๊กไปนอนในกรงหมาใช่ไหมใช่ค่ะเล่นยังไงเนี่ยไม่มีคะแนนเพิ่มเลยอ่ะศูนย์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะคุณอาถ้าไม่มีศูนย์ก็เริ่มไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความวิบัติเนี่ยค่ะความสำเร็จน้อยไม่สำเร็จสิครับแพ้ราบคาบอย่างเงี้ยค่ะสำเร็จอะไรเอ้าว่าแชมป์สามส
มันจะเป็นสายปลาที่สองมีหอยจริงดิเพราะฉะนั้นถ้าสามสายปลาหอยได้รออยู่นะเนี่ยโตโยต้าเอทีสได้ไปแล้วหลายคันคันนี้จะเหลือไว้ทำไมใช่เชียร์สีสวยด้วยคันนี้ต้องเอาให้ได้สามสายฟ้าเอาให้ได้มายุ่งกับเขาเอาตัวเองให้ดีเถอะไปเชียร์เลยปริศนาฟ้าเลยสุดท้ายทีมดาราสุดปวดก็สามารถคว้าแชมป์อีกสมัยมาครองได้อย่างง่ายดายเห็นทีการเก็บสายฟ้าที่สองคงไม่ยากเกินความสามารถของพวกเขาแน่นอนแต่จะทำได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันปล่อยเขาทำทุกคนมีสิทธิ์เลยเล่นไม่มีเกรงใจเลย 3-0 เลยเป็นแชมป์3สมัยประเด็นคุณเก็บสายฟ้ามาแล้ว1ได้ไปแล้วก็หลายคันเพราะนั้นจะเป็นสายฟ้าที่2 อีก1ก็จะเป็น3ถ้าเป็น3แล้วไม่รอช้ารออยู่แล้ว Toyota Etive นะครับรุ่น S เกียร์อัตโนมัตินะครับ 635,0001คันในทีมนี้หรือไม่ประสบการณ์มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น1นาที20คำตอบที่ถูกเอ้าอะไรดีถามอะไรดีวันนี้แข่งกับทีมนี้ผู้มาใหม่ก็จะเป็นมอสค่ะก็เป็นสาวประกวดใช่ไหมนางงามมาเอาอาการนี้แล้วกันคำว่าประกวดก็เป็นกริยาอาการมีคำที่ขึ้นต้นด้วยประที่เป็นกริยาอาการต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแบบเดียวกับคำว่าประกวดหรือแตกต่างก็ได้หลายๆความหมายแต่ว่า2พยางค์เป็น1คำประและอีก1มีประอะไรประ1พยางค์นะใครจะเริ่มก่อนนะพร้อมเลยนะ1นาที20คำตอบที่ถูกพร้อมไปมาประกอบได้ครับประกอบประนามประชดประชันเดี๋ยวๆๆๆๆ5แล้วประติ๋วประมวลได้ครับประดิษฐ์ประยองสองพยางค์สองพยางค์ประดิษฐ์ประดิษฐ์ได้ครับประดอยใช่ไหมอีกหนึ่งครับประโยชน์มีไหมมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เป็นคำขยายการกระทำเจ็ดประกาศประกาศโอ้เสียงดังได้ไปแล้วประท้วงประท้วงเฮ้ยไม่เอาดีมากประชาสัมพันธ์สองพยางค์สองพยางค์สองพยางค์ตอนนี้เก้าประสานประสานประสานประต่อมันเป็นคันแล้วมาย่อเองไม่ได้อันนี้ครึ่งทาง10ไม่เป็นไรใครได้ขึ้นมาก่อนประโยคประโยคประสาทครึ่งทางเย็นๆอย่าหยุดประสบประสบเหลือ9เหลือ9ประมาทได้ครับประมาทครับประเมินประมาณเหลือ6เหลือ6เหลือ6ไปแล้วหมดเวลาโอ้โหคือตอนแรกไหลดีแล้วเนาะแล้วก็มีมาสะดุดบ้างนะมันต้องเป็นแบบไอ้นี่ด้วยไงมันสองพยางค์สองพยางค์พอดีด้วยจะเอาเยอะไม่ได้แล้วเอาเยอะมาตัดมันก็ไม่ได้เลยนะเอา14ขึ้นมาโอเคมากคุณแม่ตอนนี้ก็ไหลดีอ่ะเนาะเอาลองดูที่เธอมีอะไรอีกไหมมีปะเลยไหมคะประมงประเคนประเคนได้นี่ถือว่าเข้าวัดบ่อยเออประหยัดเนี่ยประชุมประชุมประยุทธ์โอเคประสบการณ์นะได้มาขนาดนี้นะแต่ว่าก็เป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหชนะที่30เลยเอ้าอย่างน้อยก็1สายฟ้าแชมป์3สมัยมันไม่ยากใช่ไหมแต่มันจริงๆค่ะถือเป็นการบอมเดี๋ยวลองเจอสักหนึ่งทีจะเป็นยังไงได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมไม่รอช้าพร้อมตามไปเชียร์ต่อเลยปริศนามาแล้วแม้จะพลาดสายฟ้าไปแต่ก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวอยู่นะครับทีมดาราสุดซ่าหวังก็แต่ว่าทีมต่อไปที่ต้องเจอเป็นถึงทีมที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมานับ10ปีและพวกเขาจะฝ่าฟันไปได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันครับพวกเราเนี่ยเป็นอดีตบอยแบนด์ครับพี่ตาครับแต่ก่อนนี้20ปีที่แล้วเคยออกเทปมาแล้วทั้งนั้นนี่เคยออกเทปมาแล้วผมก็มีค่ายดังเรียกตัวเข้าไปครับเรียกไปด่าครับเรียกไปด่าไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เซ็นสัญญาครับคุณอาคือแพทเชื่อว่า3ท่านนี้เก่งกว่าทีมเราแน่นอนประสบการณ์อันนี้คุณพูดจากใจเลยคือทั้ง3ท่านมีประสบการณ์ในวงการเยอะเขาอยู่มาเป็น100ปีแล้วเอาตรงเรา3คนน่ะเลขรวมๆกันแล้วได้มันพันปีได้ไหมคะ
เนี่ยปีเนี่ย3คนไม่พอต้องรวมมั้งค่ะ